สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel 9พยากรณ์ by ครูเอนะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะเส้นชีวิตกันค่ะเส้นชีวิตถือว่าเป็นเส้นหลักที่มีกันอยู่ทุกคนทุกคนจะต้องมีเส้นชีวิตนะคะซึ่งในลายมือนั้นเส้นหลักเวลาเกิดออกมาปุ๊บนะคะก็จะต้องมี3เส้นนี้แล้วค่ะคือเส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นใจนะคะส่วนเส้นอื่นๆโตขึ้นมาก็จะค่อยๆเริ่มที่จะมีเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์เส้นพุธสัญลักษณ์ต่างๆนะคะวันนี้อาจารย์จะขอโฟกัสที่เส้นชีวิตเส้นชีวิตของคนที่มีเส้นโค้งเข้าอบล้อมเนินสุกใต้นิ้วโป้งกับเส้นชีวิตของคนที่ตีกว้างออกไปยังเนินจันทร์ไม่ได้โค้งกลับเข้ามาหาเนินสุกนะคะระหว่างความแตกต่างของเส้นชีวิต2รูปแบบนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการดูดวงด้วยลายมือกันค่ะเอาละค่ะด้านซ้ายนะคะเป็นลายมือของผู้ที่มีเส้นชีวิตที่โค้งกลับเข้ามาโอบล้อมทางเนินสุกซึ่งเนินสุกก็คือเนินที่อยู่ใต้นิ้วโป้งนะคะตรงจุดนี้สำหรับผู้ที่มีเส้นชีวิตที่ยาวแล้วโค้งโอบล้อมมาทางเนินสุกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าดวงชะตาของเจ้าของลายมือนี้จะเป็นคนที่ใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวมากค่ะบ้านปลายชีวิตจะต้องกลับมาอยู่กับครอบครัวไม่ว่าจะละหกละเหเล่ร่อนหรือเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนหรือว่าอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนอย่างไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องวกกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวมากเนินสุขคือเนินของครอบครัวนะคะถ้าใครที่มีเส้นชีวิตที่โค้งกลับเข้ามาโอบล้อมทางด้านเนินสุกนะคะนอกจากเส้นชีวิตจะยาวโอบล้อมมาทางเนินสุกแล้วหมายถึงอายุยืนยาวนะคะเพราะว่าเส้นชีวิตที่ยาวก็คืออายุไขที่ยืนยาวและเส้นที่โอบล้อมมาทางเนินสุกก็จะใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวและบ้านปลายชีวิตก็จะได้อยู่กับครอบครัวมีบุตรหลานบริวารครอบครัวคอยดูแลนะคะและถ้ามีเส้นนะคะแยกออกมาเป็นซ่อมลักษณะแบบนี้ที่ปลายเส้นชีวิตก็ยิ่งดีค่ะนะคะนอกจากจะมีครอบครัวบุตรหลานบริวารดูแลแล้วยังเป็นผู้ที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีฐานะมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์พูนผลนะคะก็จะเปรียบเหมือนกับคนแก่นะคะที่มีทรัพย์มีสมบัติเหมือนกับขอนไม้ที่มีเห็ดก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เข้ามาอยู่อาศัยนะคะดังนั้นใครที่มีเส้นชีวิตนะคะปลายเส้นโค้งเข้าหาเนินสุกและปลายออกมาแยกออกมาเป็นซ่อมลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตบ้านปลายที่สุขกายสบายใจมีกินมีใช้มีทรัพย์มีสมบัตินะคะบริบูรณ์พูนผลมีบุตรหลานบริวารคอยดูแลในยามแก่เฒ่าชราในบ้านปลายของชีวิตค่ะต่อไปเรามาดูอีกมือหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะของเส้นชีวิตนั้นยาวเหมือนกันแต่เส้นชีวิตนั้นกางออกไปทางเนินจันทร์นะคะใครที่มีเส้นชีวิตที่กางออกไปทางเนินจันทร์ลักษณะแบบนี้จะกางมากกางน้อยก็ตามนะคะจะกางออกไปลักษณะแบบนี้เลยก็ตามหรือจะกางออกมาลักษณะเหมือนในรูปภาพนี้ก็ตามนะคะการที่เส้นชีวิตที่กางออกไปทางเนินจันทร์หมายความว่าชีวิตชะตาชีวิตจะอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนห่างเหินห่างไกลกับญาติพี่น้องครอบครัวหรือพ่อแม่นะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนไปทำงานไปทำธุรกิจไปอยู่อาศัยไปตั้งรกรากนะคะอยู่ในต่างประเทศต่างแดนก็ได้หรือจะอยู่ในต่างจังหวัดก็ได้นะคะดังนั้นลายมือที่มีเส้นชีวิตที่กางออกถ้าเส้นชีวิตยาวก็แน่นอนหมายถึงอายุยืนยาวแต่บ้านปลายชีวิตนั้นจะไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวหรือไม่ได้อยู่ใกล้ญาติพี่น้องหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนหรือในประเทศของตัวเองจะต้อง
อยู่ในที่ที่มันห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือได้ไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนไปแล้วไม่ได้กลับนะคะไปแล้วไปตั้งรกรากอยู่อาศัยมีครอบครัวหรือว่าไปมีถิ่นฐานมีหลักมีฐานมีบ้านนะคะอยู่ในต่างประเทศต่างแดนไม่ได้กลับมาอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองนะคะและยิ่งถ้ามีเส้นแยกออกไปทางเนินจันทร์ลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งมั่นใจได้เลยนะคะว่าไปมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนหรืออยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ตามนะคะไปแล้วก็ไปตั้งรกรากไปซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยหรือมีอสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่ในต่างประเทศต่างแดนไม่ได้กลับมาอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าอีกเส้นหนึ่งนะคะถ้าการที่จะได้ไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนหลายๆคนคงจะมีความปรารถนาว่าอยากจะไปอยู่ในเมืองนอกเมืองนาอยากจะย้ายประเทศไปอยู่ในต่างประเทศต่างแดนนะคะหลายๆคนเลยที่มีลักษณะเส้นชีวิตที่กางออกแล้วก็มีเส้นแยกออกไปทางเนินจันทร์นะคะเนินจันทร์บริเวณนี้เป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศการเดินทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะและมีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ลักษณะแบบนี้พุ่งขึ้นไปยังเนินเสาใต้นิ้วกลางเส้นวาสนาคือทุกเส้นที่พุ่งขึ้นไปเนินเสาใต้นิ้วกลางเส้นวาสนาอาจจะมาเส้นจากเส้นชีวิตก็ได้เส้นวาสนาอาจจะมาจากเส้นสมองก็ได้เส้นวาสนานะคะจะมาจากเส้นใจก็ได้นะคะแต่ถ้าเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์นะคะนอกจากอาชีพการงานจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูให้การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วยังหมายถึงการงานที่อยู่ในต่างประเทศต่างแดนการไปทำมาหากินไปประกอบอาชีพหรือไปทำธุรกิจในต่างประเทศต่างแดนนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะไปอยู่อาศัยในต่างประเทศต่างแดนนะคะหรือจะมีโอกาสได้ไปในต่างประเทศต่างแดนหรือไม่ก็สามารถสังเกตได้นะคะจากหลายๆจุดหลายๆที่ก็คือเส้นชีวิตที่กางออกเส้นที่แยกออกไปจากเส้นชีวิตนะคะแยกไปทางเนินจันทร์เส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์และเส้นเดินทางที่อยู่บริเวณเนินอังคารสูงนะคะเส้นที่อยู่สูงแสดงว่าจะยิ่งได้ไปไกลในประเทศไกลๆแต่ถ้าเส้นอยู่ต่ำๆบริเวณเนินจันทร์ล่างนะคะหรือบริเวณเนินจันทร์กลางๆก็ตามนั่นหมายความว่าได้เดินทางแต่เป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆเช่นต่างจังหวัดในแถบโซนเอเชียนะคะไม่ได้ไปไกลแต่ถ้ายิ่งอยู่สูงเส้นเดินทางหรือว่า traveling line ยิ่งอยู่สูงนั่นแสดงว่าได้เดินทางไกลไปในประเทศไกลๆไปในอเมริกายุโรปแคนาดานะคะเยอรมันประเทศใดๆก็ตามที่เป็นที่นิยมของคนไทยที่จะไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียก็ตามนะคะก็จะดูว่าเราจะมีโอกาสได้เดินทางไปในต่างประเทศต่างแดนอาจจะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปตั้งรกรากไปตั้งถิ่นฐานก็ตามนะคะก็ดูจากเส้นเดินทางด้วยค่ะว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนด้วยนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์เวิร์ดนะคะประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้ห
5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะและถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR โค้ดนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ